ก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ต์อิ่มละ59ไม่เคยเจอก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ต์ที่เขาให้น่องสะโพกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยชิ้นใหญ่ๆอ่ะมีคนเคยกินสูงสุดกี่ชามคะเคยนับมั้ยคะถ้าเป็นบะหมี่9โหดูความเปื่อยของน่องโอ้โหใช้ช้อนตัดนิดนึงคือขาดเฮ้ยพี่เหมือนเล่นมายากลอ่ะเปื่อยมากตอนนี้เราอยู่ที่บางบัวทองจะเพื่อนยาทำไมจากมาเร็วเกินไปบางบัวทองตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะบางบัวทองละ59บุฟเฟ่ต์อีกละ59เราต้องมาถึงบางบัวทองเพราะว่าร้านนี้บุฟเฟ่ต์น่องสะโพกไม่อั้นจะบอกก่อนว่าคือโมจริงๆแล้วโมเป็นก๋วยเตี๋ยวเลเวอร์ถ้าให้เลือกได้ระหว่างกินข้าวแกงกับก๋วยเตี๋ยวอ่ะโมจะเลือกกินก๋วยเตี๋ยวใช่เสมอตลอดตลอดชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำสีน้ำตาลเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยจับน้ำข้นไอเลิฟสีน้ำตาลเพราะมันหวานดีแล้ววันนี้เราอ่ะเห็นในโซเชียลมานานแล้วแต่ที่เราไม่ได้มาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทานก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ต์บ่อยมากใช่แต่ร้านนี้มันพิเศษยังไงพี่ร้านนี้มันพิเศษตรงที่ไม่เคยเจอก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ต์ร้านไหนที่เขาให้น่องสะโพกเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยชิ้นใหญ่ๆอ่ะในราคาเพียง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 โอ้มาได้กันเกยมาได้กันเกยมาได้มุยปานี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 คำถามแรกเลยพี่รีบถามเลยอะไรน่องสะโพกยังเหลือไหมคะน่องสะโพกยังเหลือไหมคะในกระมังไหมคะยังมีนะโอเคค่ะมีเส้นอะไรบ้างคะเส้นเล็กเส้นหมี่ขาวบะหมี่เส้นใหญ่บุญเส้นมาม่าใช่ไหมคะค่ะหนูเอาเส้นมาม่าค่ะมาม่าเอาแบบกรึบกรึบใส่ค่ะฉันสั่งเส้นมาม่าแบบกรึบกรึบเพราะว่าฉันรู้เลยว่าเวลาเรามาถ่ายทำมันอืดเขาตุ๋นไก่ตรงนี้เลยอย่างเยอะโอ้โหเฮ้ยนี่มันอย่างที่พี่บอกก็ใช่เลยไงเนี่ยคือน่องเป็นน่องสะโพกเป็นสะโพกเลยไม่เคยเจอบุฟเฟ่ต์ที่ไหนให้อย่างนี้เลยข้อไก่ก็คือน่ากินแล้วคือเขาอะเห็นว่าน้ำมันสีน้ำตาลจริงๆอะโอ้โหเลือดน่ากินมากเลือดยังหนึบๆอยู่เลยใช่นี่เป็นขาไก่ไม่กินขาไก่อันนี้มีขาไก่แล้วก็มีนี่ด้วยค่ะสำหรับคนที่ชอบหนังไก่เลเวอร์เป็นหนังไก่เหรอใช่เป็นหนังไก่เลยหนังไก่ล้วนน่ากินนะเนี่ยมาลาคือมาลาตุ๋นจนเปื่อยอย่างละชิ้นมาเลยปกติสะโพกน่องไก่นี่แม่คะวันละกี่โลคะเนี่ยเฉพาะสะโพกกับน่องใช่ไหมใช่แบบว่าหนูไปร้านบุฟเฟ่ต์หลายร้านแล้วไม่เคยเจอที่ไหนอ่ะมีน่องกับสะโพกเลยทำไมร้านนี้ถึงใจถึงคะแต่ร้านนี้ร้านเดียวเอ้ยใจถึงปกติก็จะมีแบบฉีกเนาะค่ะใช่มันฉีกมันได้อร่อยแล้วอืมเซ็งมันเซ็งมันเซ็งขอแค่อย่างเดียวกินให้หมดจากเท่าไหร่ก็ได้เติมได้ไหมคะตลอดเติมตลอดเลยก็คือเอาความเดิมมาเติมให้ตลอดเติมเติมตลอดเลยค่ะคุณกินเกาเหลาก็ได้ใช่ไหมได้หมดอุ้ยกินเกาเหลาก็ได้โอ้นี่มีคนเคยกินสูงสุดกี่ชามคะเคยนับไหมคะถ้าเป็นบะหมี่9โหเก้าชามถ้าเป็นมาม่าก็จะ8สุดยอดแล้วก็เป็นทั่วไปทั่วไปโอ้โหวันนี้พวกเราจะมาทำลายสถิติกินมาม่าให้ครบ1ชามใส่เครื่องทั้งหมดใช่กี่ชนิดเพื่อนได้ในน้ำซุปอ่ะหลายอย่างเนาะเกิน10มั้ยน่าจะเกินนะเป็นสูตร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 เฟ้แม้กระทั่งมันคุกนะคะกับเองอยากกินคุกผิดอยากกินน้ำซุปน้อยน้ำซุปมากตัดไปเลยนี่ค่ะถึงสเตชันการปรุงนะคะบอกเลยว่าสเตชันปรุงเนี่ยสะอาดมากกระเทียมเจียวสามารถใส่ได้เองโอ้ยดีอ่ะแบบไม่อั้นแล้วเขาก็มีพริกนะคะเผ็ดเผ็ดมากพริกเผ็ดมากจ้าเผ็ดจริงๆอุ๊ยแล้วดูสภาพพริกดิดูสภาพผงชูรสให้เติมด้วยนะคะเฮ้ยสำหรับคนที่ชอบกินผงชูรสเขาจริงใจมากเลยนะเออบางคนแบบอาจจะชอบผงชูรสอะไรเงี้ยก็ใส่ได้กินกันดีกว่าคือเครื่องอะเยอะมากตอนนี้ขอชิมน้ำซุปก่อนเลยคือตัวเครื่องปรุงอะเขามีให้แบบแม้กระทั่งซีอิ๊วดำอะอืม
ปกเลยสะใจมากน่าจะอร่อยเปื่อยมากเลยนะพี่ค่อยเปื่อยเลยอุ๊ยค่อยเปื่อยมากเดี๋ยวจะยิ้มตะเกียบให้ดูเจอตะเกียบกินได้ไข่เปื่อยมากจริงใช้ช้อนตัดนิดนึงคือขาดแล้วคือแบบเขาตุ๋นจนแบบน้ำซุปมันเข้าเนื้อค่อยเปื่อยมากเลยอ่ะคุ้มมากเลยมากเลยอ่ะนี่มีน่องดูความเปื่อยของน่องโหเลาะง่ายปังกุลิเย่มากเป็นไงชิมดิใช่ครับก็อยากให้จะชิมไก่เราไปชิมให้ดูนะเนี่ยมันโดนนิ่มเปื่อยมากจริงๆเนี่ยไก่เปื่อยเลยมากินกินกินเนื้อหนองซ้ำนุ่มจริงว่ะเปื่อยมากเฮ้ยพี่เหมือนเล่นมายากลอ่ะเปื่อยมากจะไม่ต้องใช้ฟันนะครับก็ไก่ดีมากเฮ้ยอันนี้ซื้อกลับบ้านได้ปะวะเรารีบกินกันเถอะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะเติมไหมแต่หมูว่าหมูจอดที่ชามแรกเพราะว่าเยอะอยู่เยอะเพราะว่าอะไรทำไมเทสโปรดักต์ใหม่เหรอเออเดี๋ยวเราให้ฟังท้ายคลิปเผื่อคุณอยากฟังอันนี้คือเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนการกินโดยเฉพาะเลยเทสหลายรอบมากวันนี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้ก็เกลี้ยงกว่านี้แล้วของโมไม่หมดนะคะแต่ว่าเนื้อไก่คือหมดเกลี้ยงนะคะมีแค่เส้นนะคะที่ไม่สามารถรับผิดชอบได้หมดก้อนหนึ่งมาม่านะคะหนึ่งก้อนมาม่ากินได้ครึ่งก้อนมาม่าโดนยอมโดนปรับ20 บาทก็ได้จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเทสอันนี้กันอยู่นะคะโมเทสอันนี้มาประมาณปลายปีที่แล้วอะเทสมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วถึงตอนนี้ก็ประมาณครึ่งปีแล้วคือปรับไปปรับสูตรไปปรับสูตรมาจนตอนนี้คือได้สูตรที่ไฟนอลแล้วอันเนี้ยตั้งใจทำจริงๆสำหรับคนที่แบบว่าอยากดูแลตัวเองในระยะยาวมันสุดเด็ดสละตีมากเขาก็จะกินแล้วแต่คนจริงๆจะกินตอนเช้าเลยก็ได้หรือว่าจะกินแบบโมจะชอบกินมื้อเช้าเสร็จแล้วแบบเที่ยงๆอ่ะค่อยกินอีกทีนึงระหว่างวันมันจะแบบมันจะไม่รู้สึกว่าออกนอกลู่นอกทางใช่ไปออกนอกลู่นอกทางไม่จุกจิกไม่อะไรเลยและที่สำคัญคือไม่เบลอและไม่อันตรายจริงๆแล้วการคุมหิวถ้าเราคุมหิวแบบผิดวิธีแล้วเราไม่กินอ่ะมันจะทำให้เราเกิดยูโรเอฟเฟกต์แต่ตัวนี้มันคิดเผื่อไว้แล้วเราจะอธิบายคุณทุกอย่างว่าทำยังไงถึงถูกวิธีกินยังไงถึงถูกวิธีแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่ทำให้เพื่อนๆแบบกินข้าวหนึ่งคำแล้วอิ่มไปเลยนะคือตัวที่จะช่วยทำให้คุณสามารถเปลี่ยนการกินได้ง่ายขึ้นมันทำให้การไอของเราอ่ะสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ที่เป็นที่มาของการกิน60 กว่าล้านแล้วก็คือน้ำหนักไม่ขึ้นสักขีดเดียวถ้านางเนี่ยฉันกับเธอเนี่ยประกันนี่แหละแต่ว่ารอนะคะเพื่อนๆอันเนี้ยน่าจะภายในเดือน2 เดือนนี้เฮ้ยคิดต่างกันเฮ้ยเราไม่บ่นเฮ้ยบ่นบ่นว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นของร้านนี้ที่จุดเด่นชอบอะไรคนละ1 จุดเด่นโอชอบที่มันมีน้องกับสะโพกโอ้เอาไปหมดแล้วแย่งฉันเอาไปหมดเลยพูดจุดเด่นคือที่นี่มันทำเร็วสะอาดและอากาศปลอดโปร่งไอ้จบแล้วจบแล้วจบแล้วจุดเด่นคุณคืออะไรนึงอ๋อจุดเด่นของคือมันกินเป็นเกาเหลาได้จุดเด่นคืออะไรคะจุดเด่นคือชอบหนังชอบหนังเรื่องแปลหนังมูวี่คังคูใบคังคูใบสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเราไม่ได้ตกเทรนนะแค่คิดมันออนช้าเฉยเราเพิ่งดูคังคูใบมาเมื่อวานเองวันที่ถ่ายนี่กลางเดือนพฤษภาทำลงช้าบ๊ายบายไปด้วยบ๊ายบายจุ๊บผมจุ๊บด้วยผมจุ๊บร้องไห้ยิ้มหัวเราะใกล้ละเบาๆบ๊ายบายค่ะ